บายดีท่านผู้ชมที่เคารพขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ห้องข่าวเศรษฐกิจการค้ามื้อนี้พวกเราจะนำเสนอข่าวย้อนหยังคนลาวจึงอยากข้ามไปซื้อเครื่องอยู่ไทยหลายซึ่งจะเป็นแนวใดนั้นไปติดตามรับชมพร้อมๆกันเลยการข้ามไปซื้อเครื่องอยู่ไทยของคนลาวที่อาศัยอยู่แขวงที่มีด่านมิตรภาพกลายเป็นคำถามมาหลายปีซึ่งผ่านมาภาครัฐได้มีมาตรการเรื่องเก็บอากรมูลค่าเพิ่มจากการนำสินค้าเข้ามาเพื่อเป็นการซุกยุบบริษัทนำเข้าต่างๆทั้งเป็นการส่งเสริมการใช้จ่ายภายในแต่โดยรวมแล้วบ่ได้เฮ็ดให้ประชาชนลาวที่ข้ามไปซื้อเครื่องอยู่ไทยหลุดน้อยลงเลยการข้ามคลองไปซื้อเครื่องอยู่ไทยแม้นมีทุกมื้อเพื่อซื้อเครื่องมาใช้ในชีวิตประจำวันถ้าเป็นช่วงเทศกาลต่างๆยิ่งทวีคูณได้ต่อคิวกันยาวเหยียดถ้าสังเกตอยู่ไกลๆอยู่จุดข้ามแดนหรือขวงมิตรภาพจะเต็มไปด้วยรถและผู้คนที่ลังไหลออกไปซื้อสินค้าอย่างบ่ขาดสายแล้วใดก็ตามเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนใช้จ่ายภายในหลายขึ้นหรือถ้าจะข้ามแดนก็ให้มีการประกอบส่วนสั่งไล่หับแก่ประเทศชาตินับแต่ปี2016รัฐบาลได้มีมาตรการให้เก็บอากรมูลค่าเพิ่ม 10% ของสินค้าติดตัวบุคคลขาเข้าที่ด้านขวามิตรภาพลาวไทยแห่งที่1เป็นกรณีศึกษาหรือทดลองก่อนจะขยายไปสู่ด้านอื่นๆในทั่วประเทศแต่ในภาคปฏิบัติตัวจริงมาตรการจ่ายอากรมูลค่าเพิ่ม 10% นั้นแม้นยังบ่สามารถเปลี่ยนพฤติกรรมของคนอยู่นครหลวงเวียงจันทน์และบ่สามารถลดพรการข้ามไปฝั่งไทยเพื่อซื้อสิ่งของและการบริการได้ในทางกลุ่มกันข้ามตัวเลขประชาชนเข้าออกผัดเพิ่มขึ้นเป็น 24% ก่อนการปฏิบัติจากการศึกษาหาสาเหตุหลักที่เฮ็ดให้ประชาชนข้ามไปแม้นย้อนการขาดสินค้าบางชนิดการบริการอยู่ภายในประเทศคุณภาพที่แตกต่างความหลุดลื่นด้านราคาดังนั้นการเก็บอากรมูลค่าเพิ่มที่ขวามิตรภาพหนึ่งจึงบ่สามารถเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้บริโภคกลุ่มนี้โดยรวมที่จริงก็เพราะว่ามันมีสินค้าหลากหลายอย่างเนาะที่ประเทศไทยคือแบบมันมีสินค้าที่เฮาบางประเภทที่อยู่บ้านเฮาก็อ่านซอกซื้อบ่ได้ก็เลยไปซอกซื้ออยู่พุ่นมันมีครบหลายอย่างหลายกว่าที่ว่าไปแต่เทื่อที่เฮาไปซื้อสินค้ามาทุกเทื่อเนาะมันก็เป็นปกติเพราะว่าเฮาก็บ่ได้ซื้อสินค้าอย่างที่แบบหลายเกินที่ว่าเพิ่นกําหนดเกินไปมีแต่เฮาซื้อมาใช้ภายในบ้านบ่พอได้ใช้พอได้หยังปกติซื้อเพิ่นก็บ่ได้กวดเคร่งครัดถึงขั้นว่าต้องปรับใหม่อีหยังมีแต่ไปซื้อมาใช้ภายในเฮือนในหยังธรรมดาคิดว่าที่บ้านเฮาอ่านมันก็ดีแล้วเนาะสินค้าก็พอมีใช้มีหยังต่างแต่ว่าแบบมันเป็นเรื่องความลึ่งเคยหลายกลัวเนาะคนลาวแบบไปพุ่นแล้วแบบมันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เฮาอยากได้แหละมันกลายเป็นความลึ่งเคยแต่ว่าก็ถ้าจะแก้ไขอีกอ่ะน่าจะเป็นเรื่องราคาบ่เพราะว่าบางอย่างเนาะราคาอยู่บ้านเฮามันก็จะสูงกว่าอยู่ประเทศไทยนะคิดว่าน่ะมันน่าจะมีแบบสินค้าที่หลากหลายให้เฮาได้เลือกแล้วก็ต่างแบบว่าเวลาที่เฮาไปเนาะจะแบบมันจะต่างจากบ้านเฮาสินะมันจะแบบไปลิ้นแน่แล้วก็ไปซื้อของของใช้ของกินอยู่หั่นเลยในเรื่องของการบริการกะบางบ่อนกะคือกันกับบ้านเฮาบางบ่อนกะต่างกันกับบ้านเฮาเฮาสิมาแก้จุดใดจึงจะสามารถแบบซอยดึงคนลาวมาใช้เงินอยู่ประเทศเฮาหลายขึ้นต้องคิดว่ามีความคิดเห็นยังไงว่าสิแก้จุดใดสําหรับการเครื่องหรือว่าห้างห้านี่น่าจะแก้เรื่องการบริการ1แล้วก็เรื่องสินค้าแล้วก็เรื่องที่สิว่าสถานที่แบบจัดแจงให้มันเป็นแบบมีความทันสมัยแล้วก็ใหม่ๆหลากหลายคือของบ้านพระเจ้าสินะบางข้างของพระเจ้าจะแบบแต่ละเดือนพระเจ้าจะมีเฮ็ดที่มันแตกต่างสินะของเฮาคือจะแบบสิว่าจังได๋ก็น่าจะเปลี่ยนในลูกนี้แบบแต่ละเดือนแต่ละซีซั่นแต่ละฤดูนี่จะต้องเปลี่ยนไปตามนั้นนะคิดว่ามันเพิ่มความหลากหลายในสินค้าแน่และก็ในโตของสถานที่เพื่อให้คนนี่ไปเบิ่งเพราะว่าคนส่วนหลายจะไปซื้อเครื่องน้ําแล้วก็มักแบบไปเลาะไปย่างลิ้นอย่างนําสุดท้ายแล้วเห็นว่าการที่จะส่งเสริมคนลาวให้ซื้อสินค้าและบริการอยู่ภายในให้ได้นั้นจะต้องคุ้มครองราคาสินค้าบริการอยู่นครหลวงเวียงจันทน์ให้หลุดลงพอๆกับอยู่ไทยและจําเป็นต้องลดอากรสมไส้นําจึงจะเฮ็ดให้ราคาสามารถแข่งขันกันได้